จะไม่ยืนชิดเคียงกับใคร I'll keep my distance เพราะฉันจะเว้นที่ข้างๆให้จินตนาการโบกมือไปพร้อมกันในใจมันพร้อมจำว่าเธออยู่ตรงนี้กระโดดตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหนรักยังอยู่สวัสดีค่ะเรากำลังอยู่ในรายการสัมภาษณ์นะคะที่จะชวนทุกคนนะคะไปรู้จักหลายๆด้านหลายๆเรื่องราวนะคะของพวกเขาค่ะวันนี้เชื่อว่าถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเพลงของ Polycat เนี่ยน่าจะได้ฟังซิงเกิลล่าสุดกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกในบ้านพี่สี่นะคะชื่อว่าเพลงคอนเสิร์ตและนี่คือ Some Part of Polycat ค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะพี่ต้มพี่นาพี่เพียวนะคะก็วันนี้แอบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันเจอกันแบบว่าเข่ากับชนแบบนี้เพราะปกติจะแบบไกลมากมองเห็นตัวเล็กๆนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็เราเริ่มคุยจากเพลงล่าสุดกันดีกว่าเนาะเพลงคอนเสิร์ตอยากให้พี่ๆช่วยแบบเล่าถึงคอนเซปต์ความตั้งใจหน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกว่าจะมาเป็นเพลงนี้ค่ะคอนเซปต์คืออยากจะเขียนเพลงที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตลองจินตนาการว่าแบบถ้าเรามีคนรักเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยชอบวงนี้จังแล้วเราไปดูด้วยกันนะแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้ไปดูด้วยกันเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปคนเดียวแล้วก็เว้นที่ให้เขาเหมือนกับแบบจินตนาการว่าเขายังอยู่ข้างๆคอนเซ็ปต์จะประมาณนี้ครับเหมือนกับจินตนาการว่าแบบอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบว่าวงดนตรีบนเวทีเขาจะขอเสียงคนโสดหน่อยขอเสียงคนโสดแล้วก็เงียบทั้งที่เราโสดอยู่เราก็เงียบเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราแสดงตัวว่าเอ้ยผมโสดครับแปลว่าเราเสียเธอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ยอมส่งเสียงกลับไปหรือว่ามันก็จะมีทุกท่อนน่ะที่แบบถ้ายังมีเธออยู่ข้างเนี่ยจะบอกว่าตะโกนว่ารักเธอให้ดังกว่าเสียงกีตาร์เลยคิดซิตูเอชั่นในตอนนั้นอยู่ถ้าเราแบบอยู่ไปดูคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงคือพอเราอ่านเนื้อเพลงจริงๆอ่ะมันแอบรู้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราไม่ได้อยู่นะบรรยากาศคอนเสิร์ตอ่ะพี่นะนึกออกไหมหมายถึงว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยมันเป็นชื่อเพลงคอนเสิร์ตก็จริงอะแต่ว่ามันสามารถลิงก์กับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้นึกถึงบรรยากาศในคอนเสิร์ตอะอันนี้คือแบบตั้งใจด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเพลงมันทำงานพาไปถึงตรงนั้นได้ยังไงคะไม่ได้นึกครับจริงๆแล้วกล่าวว่าแบบสำหรับคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ว่าผมว่าคนที่ลิงก์ได้อันนี้คิดเอาเองนะตัวเขาก็เคยไปคอนเสิร์ตว่ามันก็ยังรีมายถึงช่วงเวลานั้นคนที่ยังไม่ลิงก์เลยก็คือคนที่ไม่เคยไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะนะอาจจะต้องไปถามว่าสำหรับคนที่ไม่เคยไปคอนเสิร์ตอาจจะไม่ลิงก์เลยแต่งไว้นานยังคะเพลงนี้น่าจะปลายปี2020 19โอเคก่อนโควิดครับก่อนโควิด 1แล้วในแง่ของดนตรีเองอะคะเพลงคอนเสิร์ตนี่เราแบบมีอะไรใหม่ๆมียังไงบ้างเลยครับดนตรีร็อกหลักเป็นร็อกครับเป็นร็อกแบบถ้าเกิดก็จะขยายความต่อจากเอ็นติกิเซ็ตแล้วก็เน้นที่จะมีเพลงแบบพบกันใหม่เนาะเพลงแบบเป็นเพราะฝนเพลงแบบเพื่อนไม่จริงอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นเพลงร็อกแบบนั้นเลยในอัลบั้มเอ็นติกิเซ็ตเนี่ยจะมีเรียกว่าทั้งอัลบั้มมันจะมีเพลงร็อกฟังป๊อปทุกชาร์ตที่เอ็นติกิมีนี่ดีกว่าทุกเพลงที่อยู่ในชาร์ตปี80นะครับแต่ว่าในนั้นน่ะมันจะมีเพลงพวกพบกันใหม่เพื่อนไม่จริงเป็นเพราะฝนที่มันจะอยู่ในโซนร็อกโซนร็อกใช่เหมือนเราหยิบโซนนั้นมาขยายทางอัลบั้มอ๋อนี่อันนี้คือไม่ใช่แค่เพลงคอนเสิร์ตด้วยแต่ว่าทางอัลบั้มเราจะได้กลิ่นร็อกแบบนี้ใช่ครับคือมันก็จะไม่ได้ร็อกแบบปูมต้ามนะคือมันอย่างพบกันใหม่เงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือร็อกใช่มั้ยแต่ว่าเบสมันคือเพลงร็อกคือมันคือแบบตึกๆๆปังตึกๆๆตึกๆปังมันคือแบบอินเนอร์แบบร็อกคือมันจะเป็นแบบนั้นครับครับแต่พอพูดร็อกเงี้ยคนที่ไม่ใช่แฟนเพลงร็อกอาจจะเอ้ยมาร็อกว่าไม่ชอบเงี้ยร็อกด้วยข้างในครับด้วยวิธีเขียนด้วยกรูฟด้วยส่วนผสมของกีตาร์ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันได้หนักหน่วงมีอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าในอัลบั้มที่4เนี่ยเราแฟนเพลงจะได้เจอมั้ยคะใหม่ๆแล้วครับผมว่าความเนื้อเพลงที่กวนตีนขึ้นครับที่
ที่อย่างสีเหลืองเยลโล่เงี้ยมีมะไม่ใช่ฉันคือประธานของนี้ไม่ใช่ก้นตีนเหรอไม่ก้นตีนด้วยมีความแบบขี้เล่นมากขึ้นแล้วก็เพลงช้าเขียนทำลายกาลเทศะมากขึ้นดีกว่าผมว่าอย่างนี้แบบว่าเพลงช้าที่มันควรจะเศร้าก็มีความทำลายกาลเทศะของเพลงเศร้านิดนึงต่อมาค่ะที่เราพักเรื่องโควิดไปเนาะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องโควิดคือ2ปีอ่ะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลยครับเป็นไงบ้างเหงาครับเหงาจริงๆโอ้โหจริงๆก็คือนับดูตั้งแต่ปลายปี2020จนถึง305วันนี่คือซาวด์เอนจิเนียร์เราเป็นคนนับนะครับว่าต่อหน้าคนดูอ่ะ ผมว่ามันก็น่าจะเหมือนถ้าเกิดถามกับทุกอาชีพนะถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลเลย305วันหรือนักอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำอะไรเลย305วันเซ็งๆเฉาๆอยู่นะครับตอนนั้นในช่วงเวลาหนึ่งที่เราเคยทำมันจนเป็นแบบอัตโนมัติวิสัยแล้วเรารู้สึกเหนื่อยอ่ะแต่พอ305วันมันนานเกินไปที่จะทำให้เรารู้สึกคิดถึงมากๆอะไรครับเรามีไปทำอะไรกันบ้าง305วันของเราแล้วก็ทำตามที่เขาบอกมาครับว่าเขาคือใครครับท่านรักเหมือนที่หมอคุณหมอหลายท่านเขาบอกมาครับผมก็เล่นเกมครับแล้วก็ทำอัลบั้มนี่แหละครับทำเพลงโปรเจกต์ส่วนตัวด้วยแล้วก็โปรเจกต์ให้น้องด้วยนู่นนั่นนี่ครับพี่ตะวงคะก็เล่นเกมครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็ฝึกทำอาหารครับเลี้ยงแมวแค่นั้นครับไม่แน่ใจว่านี่คือความตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าเหมือน2ปีอ่ะฝั่งคนฟังเองนะเหมือนเราก็โหยหาพวกคอนเสิร์ตหรือดนตรีสดๆหูต้องการปะทะคอนเสิร์ตอ่ะเราแบบปล่อยเพลงคอนเสิร์ตออกมาเราไม่แน่ใจว่าตั้งใจด้วยหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะอยากบอกอะไรไม่ได้ตั้งใจโอเคจริงๆชื่อเพลงมันมาตั้งนานแล้วใช่อย่างที่บอกว่าแบบตั้งแต่ปี2คือความจริงเพลงเนี้ยมันต้อง2010ก่อออกตั้งแต่ปี2019แล้วครับแล้วก็20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลื่อนมาใช่แล้วมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆครับแล้วก็เราก็มีเพลงใหม่มาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องปล่อยแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยเพลงนี้เป็นเพลงแรกก็เพลงอื่นก็ปล่อยไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเพลงนี้มันดูลิงก์กับอัลบั้มที่แล้วกับอัลบั้มฮีโร่บอลแล้วก็จะเข้าอัลบั้มใหม่มากที่สุดครับฮีโร่บอลมีความเป็น R&B มีความเป็นแบบผิวสีนิดๆแล้วซาวเพลงนี้มันจะก้ำกึ่งระหว่างแบบร็อกกับ R&Bมันจะมีสแนมมันจะมีความเป็นนิวแจ็คสวิงซึ่งเป็นดนตรีของโซนนู้นอยู่ครับรวมกับซาวกีตาร์ที่เป็นร็อกด้วยมันก็เลยเป็นส่วนผสมระหว่างอัลบั้ม4กับอัลบั้ม3เป็นจุดเปลี่ยนผ่านแล้วก็ถ้าคนสังเกตอัลบั้ม3ในปกนะครับถ้ามีซีดีหรือว่ามีแผ่นเสียงอยู่จะเห็นว่าเรากำลังเดินออกจากห้องไปครับคือเหมือนกับเราวางคอนเซ็ปต์ไว้แล้วว่าอัลบั้ม3เนี่ยเป็นอัลบั้มเปลี่ยนผ่านเรากำลังจะเดินผ่านอัลบั้ม4แล้วนะดังนั้นแล้วเพลงสุดท้ายในอัลบั้ม3ครับเพลงอาวอนน่ะมันมีเพลงนี้อยู่ด้วยครับมันมีเพลงคอนเสิร์ตอยู่ด้วยแอบซ่อนไว้ตอนท้ายใช่อันนี้คนที่มีไวนิลถ้าคนที่มีแผ่นเสียงครับลองเปิดดูเพลงสุดท้ายครับใครมีก็ลองดูนะคะคือผมจะพูดเนื้อเพลงนี้ลงไปแล้วก็มีเมโลดี้เพลงคอนเสิร์ตลงไปดังนั้นมันต้องเป็นเพลงนี้แล้วแหละเพลงแรกที่เราปล่อยเพลงแรกครับใช่ครับพาย้อนความทรงจำดีกว่าเนาะพอเรานึกถึงแบบคำว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะยังจำกันได้ไหมว่าการไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกของตัวเองตอนเด็กๆคอนเสิร์ตนั้นคืออะไรแล้วรู้สึกยังไงกับมันถ้าเป็นผมถ้าเกิดจำได้มันจะเป็นคอนเสิร์ตโมเดิร์นร็อกกับปาหมี่เล่นด้วยกันหมายถึงว่าเล่นในวันเดียวกันนะปาหมี่ขึ้นก่อนโมเดิร์นร็อกขึ้นหลังอะไรประมาณนี้จำไม่ได้ครับแล้วก็ซึ่งยังไงดีเราชอบโมเดิร์นร็อกมากๆตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันคือการที่ได้เห็นการที่ได้ฟังไม่ใช่จากลำโพงอ่ะคือเขาเล่นอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะไม่ได้ฟังจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้เรามาอยู่จุดนี้ได้ไงวะเงี้ยครั้งแรกๆนะรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าทุกวินาทีมันมีค่าอะไรจะเก็บเกี่ยวตรงนั้นให้มาอยู่นานที่สุดอ่ะจนแบบฮอปิดแล้วเราก็จะเชิงเออดูว่าแบบแบ็กสเตจเขาทำอะไรอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นที่ไหนที่ร้านนาฮอลข้างบนเซ็นทรัลแอร์พอร์ตของผมเป็นสเลอร์กับเลมอนซุปครับที่มอชอครับสนามอาร์ตซาวาเล่ฮะใช่ใช่ใช่เป็นไงคะวันนั้นผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยอ่ะมันวงที่เท่มากทั้งคู่เลยครับคนละสไตล์แต่เท่ทั้งคู่แล้วก็อยากจะเป็นแบบพี่เขา
มือกองมาขอบุหรี่ด้วยมาขอบุหรี่พี่แชมป์ด้วยอันนี้ตัดออกได้ไหมถ้าเอ็มมีใครมีบุหรี่บ้างเอ็มบุหรี่บ้างน้องเอ็มคนประทับใจหนึ่งพี่ผมไปอยู่เด็กๆไม่ยอมพี่ยังไม่ดูบุหรี่พี่ต้องอะคะน่าจะเป็นฟัวกับสครับครับตอนนั้นไปเล่นที่หอประชุมมช.ครับเหมือนงานอะไรสักอย่างผมน่าจะประมาณม.2 ม.3ประมาณนะครับตอนนั้นชอบฟัวมากครับเจอวงที่เราชอบแล้วก็โอ้โหเหี้ยเล่นโคตรมันเลยพี่เอิร์ธมือกองนี่โอ้โหซัดยับแบบนั่นแหละก็เป็นฟัวครับสครับครับตอนนั้นแล้วพอแบบเป็นศิลปินแล้วอ่ะเป็นโพลีแคทแล้วอ่ะจำคอนเสิร์ตครั้งแรกหรือโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกที่เราแบบเล่นได้ไหมจำความแบบรู้สึกข้างในจำได้ครับโดนด่าครับจำได้เลยครับมันเกิดอะไรขึ้นคะจำไม่ลืมมันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าเหมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรอ่ะจะใช้คำว่าวัฒนธรรมองค์กรเหรอที่รุ่นพี่ทุกคนในค่ายเวลามีน้องใหม่ก็จะไปดูผู้บริหารโปรดิวเซอร์ทุกคนก็จะไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอเล่นออกมาเขาก็จะให้คะแนนมึงได้9มึงได้7มึงได้3นี่คือพี่ลุงจะให้ตัดคะแนนนี้เลยนะครับแล้วก็แบบว่าเวลาเจองานแฟนเหมือนตัดเกรดอ่ะคือเราก็จะเราตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆเราก็เล่นคืนมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรการทำซาวการทำซาวที่เราจะต้องออกไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันแบบประเดิกประดากไปหมดทำโชว์ก็ประเดิกประดากไปหมดอะไรเงี้ยก็โดนซัดเละเลยครับก็น้อยเหมือนกันครับช่วงแรกๆครับโดนกดยับโดนกดครับอ่ะโดนใช่โดยก็เหมือนมันเหมือนรุ่นพี่คณะที่คือจริงๆแล้วเป็นความหวังดีที่รุ่นพี่คณะเขาจะมาแบบมาบอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรอย่างนี้นะอย่างนี้นะเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้กดแต่ก็จะเป็นเชิงแต่ก็รู้ว่านี่คือคำติเตียนแหละหลักๆก็คือคำติเตียนซึ่งเราก็เป็นเด็กไฟแรงวัยรุ่นคนนึงก็แบบรู้ก็เจอไปก็แบบจ่อยอ่ะหลังจากนั้นซ้อมดนตรีทุกวันอยู่ในห้องซ้อมมันทุกวันคือหนักครับช่วงนั้นหนักข้อเลยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งด้วยคือซ้อมไม่เยอะด้วยอีกอย่างคือโครงสร้างวงเราตอนอัลบั้มแรกมันแปลกมากนะจริงๆแล้วคือวงเรามีซินสองตัวแล้วมีเครื่องเป่าแล้วมีเครื่องเป่าและกีตาร์เป็นแบบตัวแบบเสริมแบบจิ๊บจอยมากๆแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เคยเจอแบบซาวด์เอนจิเนียร์มาก่อนหรือว่าซาวด์เอนจิเนียร์ไม่เคยเจอวงที่มีเบสออนซินธิไซเซอร์แบบนี้มาก่อนเขาให้เข้าใจว่าวงมันต้องกองกีตาร์เบสดีวะส่วนมากเขาจะคิดว่าเป็นกีตาร์แบนด์มากกว่ากองกีตาร์เบสและคีย์บอร์ดเนี่ยต้องเล่นบางๆอะไรเงี้ยคือพอโชว์จริงๆอ่ะมีแค่กองกับเบสและกีตาร์ผมเล่นน้อยมากไงแต่ละโชว์มันก็จะกลายเป็นแค่กองกับเบสแล้วก็มีเสียงวิ่งวังวิ่งจากซินธิไซเซอร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยอันนั้นคือก็ปัจจัยหนึ่งแล้วก็แบบไม่ค่อยซ้อมด้วยครับถ้านอกเหนือแบบความนอยจากการโดนกดเกรดอะไรเงี้ยคือความรู้สึกแรกที่เราแบบสบตากับคนข้างล่างเวทีอะไรเงี้ยยังพอจำความรู้สึกอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าแบบโอ้มันตอนนั้นเริ่มพลาดอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราซ้อมมาเท่าที่เราเตรียมกันมาเงี้ยเราก็ทำกันอย่างเงี้ยนี่แหละที่เราเตรียมกันมาแล้วไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเลยตอนเด็กมากอ่ะใช่ผมสายตาสั้นด้วยผมมองไม่เห็นโอเคแล้วพอตะกี้พี่เพียวบอกว่ามันจะมีความต่างเนาะเล่นร้านกลางคืนกับทำโชว์ที่อื่นอะไรเงี้ยมันมีแบบวิธีการที่จะแบบว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต่างกันยังไงบ้างคะอันนี้เป็นสไตล์โพลีแคทจริงมันก็เป็นแบบประสบการณ์ด้วยอยู่ที่ชั่วโมงบินด้วยการเก็บตั้งแต่อาจจะเริ่มจากการเซตลิสต์ตั้งแต่เริ่มต้นมาเราควรจะเซตลิสต์ยังไงบางทีเราไม่ควรอาจจะไม่ได้มีแค่เซตลิสต์เดียวหรือเซตลิสต์ที่คนมันแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนเซตลิสต์อะไรเงี้ยนี่แค่เรื่องนี้ก็มีผลมากแล้วกับแบบปังแรกแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องการโคเวอร์เพลงนะครับสมมติเราไปเล่นตามร้านเนี่ยครับ House Band เขาก็จะเล่นแบบเล่นเป๊ะตามเพลงซะมากกว่าส่วนวงเราครับเราจะชอบทำให้แบบโคเวอร์ของศิลปินท่านอื่นเป็นเวอร์ชันของเรามากกว่าเราจะไม่เล่นเป๊ะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้แบบดูเป็นโชว์ที่เป็นโชว์อีกแบบนึงครับอย่างที่บอกก็คือเครื่องดนตรีเราไม่เหมือนวงอื่นด้วยครับเราไม่ได้ใช้กีตาร์ลีดวงเราก็ต้องอาเลนใหม่ด้วยซาวแบบซินโอเคเมื่อก่อนเล่นดนตรีเราก็คำความจะว่าโอเคเราโอเคสมาชิกวงก็คือเขาเนี่ยแหละแล้วเราก็เล่นกันให้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วองค์ประกอบที่สำคัญมากๆก็คือซาวเอนจิเนียร์ซึ่งเรา
ไม่เคยรู้เลยว่าซาวด์อินเดียมีความสำคัญแค่ไหนอ่ะก็มีเราคิดว่าเขาก็คือคนดันเสียงขึ้นเสียงลงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเราทั้งหมดต้องทำความรู้จักกับคนนี้ด้วยเขาคือวงเหมือนกันใช่ก็คือหนึ่งในวงที่เขาต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ยบางทีแบบมันต้องแบ่งรับมันซัวเขาต้องการอะไรจากเราเราต้องให้อะไรเขาได้บ้างหรือเราต้องการอะไรจากเขาเขาต้องให้เราอะไรเราได้บ้างอะไรครับต้องแชร์กันเรื่องนี้สำคัญบ้างเราไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นครับวันที่ขึ้นโชว์ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของโพลีแคทนี่ห่างกันกี่ปีไม่จำไม่ได้ก็ถ้าตีเร็วๆอ่ะถ้าตีเร็วๆก็ประมาณ2012ถึง2017เอ้ย18ดิ2018ตรงปีครึ่งโดยประมาณครับระหว่างทาง6ปีเนี่ยแบบเราเคยแบบว่าอยู่กับการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบอาจจะสเกลเล็กๆแล้วพอมากระโดดมาทำคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นมันยากไหมมันมีอะไรต้องคิดบ้างโอ้เอาสำหรับผมก่อนเลยความรู้สึกแรกอะคือลึกๆในใจอะคือแบบว่าลึกๆในใจผมเวลาได้ยินคำว่าเมื่อไหร่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่อะผมก็ไม่รู้ว่าก็บอกไม่ยังไม่รู้เหมือนกันจริงๆก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันจริงๆว่าต้องทำยังไงคอนเสิร์ตใหญ่คืออะไรวะคือโอเคมีคือเล่นดนตรี20เพลงอะทำได้แต่คอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่การเล่นดนตรี20เพลงใช่ไหมตอนนั้นตอบไปเลยว่าไม่รู้เพราะว่าทำยังไงจริงๆครับคำถามแรกของผมคือเลยแบบใครจะมาดูเราว่าบัตรมันจะมีคนมาดู20จะมีคนมาดูเรา3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจริงๆหรอวะด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจะบริหาร3ชั่วโมงนั้นยังไงด้วยเนี่ยคือแบบแบล็งค์มันหมดเลยแต่สำหรับผมนะการคิดโชว์ของตอนที่เราเริ่มต้นกับตอนคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ง่ายกว่ามากครับง่ายกว่ามากตรงที่ว่าคนที่มาดูคือเขาตั้งใจจะมาดูสิ่งเราพรีเซนต์อยู่แล้วดูดังนั้นแบบถ้าเราพรีเซนต์แบบว่าเราอยากจะให้เพลงเป็นคนพูดเป็นคนนำไดอะล็อกเขาก็จะเต็มใจรับสิ่งนั้นไปครับแต่ว่าตอนที่เราโชว์ปกติทั่วไปตามผับหรือว่าตามแคมปัสทัวร์อะไรเงี้ยเราต้องเอนเตอร์เทนไงบางทีเขามาดูเดอะจั๊กเงี้ยแต่เราเล่นเปิดก่อนเงี้ยเดอะจั๊กแม่งวิ่งลงไปเอนเตอร์เทนคนเราก็น้อยกว่าไม่ได้เราก็ต้องทำตามซึ่งบางทีนะอาจจะฝืนตัวตนของเราก็ได้บางทีเราเจอได้เยอะอัดเข้าไปแบบโอ้ยเล่นแน่นสัตว์เราก็กดดันแล้วอะอันนั้นยากกว่ามากผมก็เผลอทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวผมไปเยอะมากๆโดยที่แบบก็ค่อยเรียนรู้แต่ว่าตอนคอนเสิร์ตใหญ่คือผมก็นี่แหละเราไม่ตะบี้ตะบันบิ้วกันนะคอนเสิร์ตของบริแคทอ่ะเข้าใจเราบ้างเข้าใจเราด้วยนะมาดูเราไม่ค่อยพูดนำไดอะล็อกนะเขามาด้วยใจที่แบบเข้าใจผมว่าคอนเสิร์ตใหญ่ง่ายกว่าเยอะแต่จริงก็น่าจะมาเรื่องเดิมนะครับว่าชั่วโมงบินมันก็ทำให้แบบตัดไขมันส่วนเกินออกทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าจากที่เมื่อก่อนที่ผมเราประเดิกประดังเราก็ไม่รู้อะไรเลยจนโอเคเรามีโมเดลมากขึ้นว่าเราควรจะทำอะไรมากขึ้นตรงนี้ครับไม่ต้องฝืนตัวเองมากขนาดนั้นก็ได้บ้างอะไรเงี้ยเวลานึกถึงแบบโมเมนต์ตอนไปคอนเสิร์ตเนี้ยมันก็จะมีทั้งคนเศร้าคนเหงาคนโสดคนบูดอะไรเงี้ยคือไม่แน่ใจว่าไอเกณฑ์เหล่านี้ในเรื่องราวที่แบบอุ้ยมันมีคนหลากหลายเขาอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นโจทย์ให้โพลีแคทแบบเอาไปตั้งต้นในการแบบคิดโชว์คิดทำคอนเสิร์ตอะไรด้วยป่ะคะคือบั้มแรกเราจะเสิร์ฟไปอ่ะคุณอยากมาสนุกใช่ไหมเราจะเสิร์ฟสนุกคือผมต้องกระโดดแล้วนับเทมโปตอนทำเพลงจริงๆครับว่ากระโดดจังหวะเนี้ยสนุกจังหวะเนี้ยแหละเอาเนี้ยเนี่ยลองกระโดดหน่อยกระโดดแล้วกำลังพอดีอันไหนใช่ๆดังนั้นเราจะรู้สึกว่าแบบเราทำเสิร์ฟคนอื่นเราแข็งมากไปอ่ะเวลาเราเล่นอ่ะคุณจะกระโดดได้พอดีเลยนะเพราะว่าเราคิดเทมโปคิดมาให้ละใช่แต่จริงๆแล้วไม่มีคนกระโดดนะครับอ้าวเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้พร้อมที่จะกระโดดตอนมาดูคอนเสิร์ตเขามีของเขาอยากจับมือกับแฟนเขาถือน้ำอยู่อะไรเงี้ยเราลืมคิดเรื่องนี้ไปจริงๆการกระโดดคือไวบ์อะมันคือไวบ์มากกว่าว่าเราคิดเป็นตัวเลขไปกระดิกให้คุณกระโดดอะอะไรเงี้ยใช่ครับพอจบอัลแรกอะเราก็เลยโอเคเราลืมเรื่องนี้ไปก่อนเราเสิร์ฟคนดูก็เสิร์ฟแหละแต่ว่าเราลองสตาร์ทจากเราอยากจะนำเสนอดีกว่านำเสนอคนดีกว่าว่าแบบเรามาฟังแบบนี้ดีกว่าบางคนอยากจะแค่ยืนเฉยๆคุณก็ยืนเฉยๆบางเพลงคุณอยากโดดก็โดดเอาเลยเต็มที่เราไม่บังคับกันตามสบายเลยครับตามสบายดังนั้นช่วงหลังๆเราจะไม่รู้สึกว่าเออคอนเสิร์ตนี้คนเศร้าเยอะคอนเสิร์ตนี้คนมาเป็นคู่เยอะหรือว่าอะไรเราก็รวมอยู่ด้วยกันแล้วก็จุดประสงค์หลักอันใหญ่ๆอันเดียวของคอนเสิร์ตก็คือมา
าสนุกกันนะมามีความสุขกันครูจะมีความสุขแบบสีเทาๆแบบยืนซึมๆไปสุดท้ายมันก็คือความสุขนะครับเวลาแบบนึกถึงการทำโชว์อะไรเงี้ยเนาะต่อให้เตรียมตัวดีแค่ไหนอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องอะไรที่เซอร์ไพรส์บ้างบนเวทีหน้างานเลยครับมีประสบการณ์หรือว่ามีแบบจะเป็นเรื่องตลกเรื่องน่ากลัวเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะแบบแชร์หน่อยว่าแบบเออแม่งอันนี้แม่งผีกว่าอะไรนะสมมติเราย้อนมาเรื่องการเตรียมโชว์อ่ะสมมติเราเตรียมตัวได้ดีสมมติผมเนี่ยจะค่อนข้างจะเกรงตอนแรกผมค่อนข้างจะเกรงเรื่องเวลารับงานแต่งงานเงี้ยแต่เราได้ค้นพบว่าแมคานิกนึงอ่ะบางทีแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนเจ้าบ่าวอ่ะเมาแล้วอ่ะหรือว่าเจ้าสาวเมาแล้วอ่ะอยากจะโฟลทุกอย่างมันจะโฟลโอเคคือทุกอย่างเราจะทำงานง่ายมากครับคือเราจะพอนานทุกครั้งว่าขอให้แม่งเมาขอให้แม่งเมาก่อนเลยอ่ะคืออย่างนี้คือแบบงานแต่งงานแบบที่พี่เพียวบอกเรามีแต่เพลงอกหักด้วยครับใช่แล้วแบบเราก็ต้องตัดเพลงพวกฝนตัดแบบพวกกันใหม่อะไรเงี้ยถ้าสุดท้ายเพื่อนจะบ่าวมาอ่ะเล่นได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้หัวใจกระดาษต้องมาเพื่อนพระเอกคือก่อนนั้นเราก็พยายามคิดว่างานแต่งงาน after party มันควรจะต้องทำยังไงดีเราควรต้องเพลงที่เป็นมงคลไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าหลังๆมาไม่ต้องคิดแล้วเพราะว่าเพื่อนเขาได้สร้างไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วเราก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดสำหรับผมแบบนอกจากเรื่องแบบแต่ความจริงอ่ะมันถ้าคำถามอ่ะแบบมีเรื่องไม่คาดคิดมีไหมมีเยอะนะแต่ผมจะรู้สึกว่าผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยอย่างเอียดับลืมรูปซิปหรือว่าเวทีอะไรเนี่ยเออผมจะรู้สึกว่ามันผมไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ก็เลยแบบมันยังไม่มีเรื่องไหนที่มันพีคขึ้นมาคุณหรือลูกค้าจองแรมพี่ห้องสุดท้ายมีคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยป่ะอันนี้ก็โอเคอันนี้โอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอยากรู้เอามาพอดีก็ถ้าลงเจอคือโรงแรมผีแหละโรงแรมผีแหละอะไรแค่นั้นเองโรงแรมมีข่าวว่าแบบมีคนตายที่นี่สุดท้ายมันนั่งรวมกันกินขนมไม่นอนทั้งคืนอ่ะแต่เราก็ยังรับมือมันได้ไงรู้สึกว่าไม่ได้แบบพี่ได้ยินเสียงหมาหอนใช่ไหมผมได้ยินเสียงหมาหอนคนเดียวด้วยเฮ้ยใครได้ยินเสียงนี้ป่าวะไม่มีใครได้ยินเลยคือตอนนั้นไปแล้วแบบแต่รุ่นพี่ทุกคนบอกว่าแบบเอามึงไม่รู้เหรอโรงแรมเนี่ยมีเอาข่าวมาให้ดูด้วยเนี่ยรุ่นพี่รู้จักเนี่ยเหมือนเดะเลยแบบแล้วเสร็จแล้วไอ้คนเอาข่าวให้ดูแม่งก็กลับไม่พาแต่คนที่อยู่อ่ะคือแบบชิมพาละใช่แต่นี่มันก็มาพร้อมชั่วโมงบินเรื่องว่าการที่ไม่คาดฝันตอนแรกๆอ่ะช่วงแรกๆที่เราทัวร์กับเพลงพบกันใหม่นะที่ลาดกระบังอะที่มีตำรวจมาเยอะแยะโอ้โหวันนั้นวงดอยผมก็ดอยแบบเชื่อตำรวจมาจะอะไรก็ไม่รู้ไม่หมดเกรงไม่หมดแล้วเราทำยังไงอะไรแบบรู้สึกแบบวัยรุ่นด้วยอะตอนนั้นอะผู้พันไม่ยอมไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเอาตำรวจมากลัวว่ามีของในตัวเราเออตอนนั้นพงคาช้างมาตอนเราข้าวไม่ได้แล้วสุดท้ายวันนั้นเราทำไงอ่ะก็ต้องเลิกใช่ไหมก็ต้องเลิกครอบครัวก็ต้องเหมือนก็ต้องหยุดไปสักแป๊บเดือยสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าได้รับความไม่ไปทำบางอย่างอะไรเงี้ยตอนนั้นนะวัยรุ่นแล้วแต่หมายถึงว่าถ้ามาตอนเนี้ยตำรวจให้หยุดนะครับผมก็แบบก็เราจะมองอะไรได้เข้าใจได้มากขึ้นว่าแบบที่มันจะเกิดขึ้นต่อหน้าตรงหน้าอะไรเงี้ยครับอะไรที่จะทำให้โพลิแคทรู้สึกว่าแบบเราโฮไม่ไหวอ่ะบนเวทีปวดขี้ครับเฮ้ยแต่จริงผมเคยวิ่งลงไปเลยใช่ใช่ใช่มันก็จะมีแบบนะที่แบบต้องวิ่งลงไปแล้วเราก็โซโล่กันยื้อไว้ก่อนหรือว่าไอ้นี่อาการป่วยอ่ะกองดับอ่ะอ๋อเล่าเรื่องผีอ๋อคือด้วยความเป็นแบบว่าวงเราเป็นกองไฟฟ้ายุคแรกไม่ใช่เครื่องไม่ใช่กองไฟฟ้าจริงๆอ่ะเป็นกองไฟฟ้าที่ต่อจากแบงค์บุ๊กซึ่งด้วยความเป็นคอมพิวเตอร์มันจะมีความไม่เสถียรอยู่อ่ะความแบบดีเลย์อยู่แล้วทีเนี้ยต้องรีสตาร์ทต้องรีสตาร์ทคอมแต่ทีเนี้ยไม่ได้รีสตาร์ทคอมมา3 วันแล้วไปโชว์เลยด้วยความแบบไม่รู้ด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรสับเพ่านี่ดีกว่าฟึบก็ตีไปเลยถ้าเกิดตีโปรตีนปุ๊บมันต้องปุ๊บครับแต่นี้ปุ๊บปุ๊บตีก่อนดีเลย์มาตีก่อนมาเอาละชิบหายละเพลงแรกก็คือหยุดบูดเพลงแรกต้องหยุดแล้วเราต้องหยุดยังไงอ่ะเล่าเรื่องผีอ่ะเฮ้ยเล่าเรื่องผีเพื่อจะรีเซ็ตคอมอ่ะคือคนก็แบบคนนั้นคน 5,000 ที่ลานประเสริฐแลนด์เชียงใหม่คน 5,000 เลยต้องเล่าเรื่องผี ผมก็ต้องเล่าเรื่องผีไปเล่าเรื่องผีแล้วเชียงใหม่ด้วยบ้านโอ้บ้านเตะในบ้านด้วยเตะในบ้านเตะในบ้านเล่าเรื่องผีผมก็เล่าเรื่องผีไปจนถ่วงเวลาเหงื่อแตกเล่าเรื่องเสร็จปุ๊บโอเคจบงานผ่านก็ได้ก็แบบโอ้ชิบหายวันหลังจะลืมรีเซ็ตคอมนะเสร็จงานผมไปเดินดิมานเจอน้องที่มางานพี่เมื่อกี้พี่เล่าอะไรอ่ะเปลี่ยนตลกเลย
คิดไม่ไม่เป็นกูไม่รู้หรอกต้องกูต้องเล่าเรื่องผีห้าพันคนเนี่ยกูไม่รู้โอเคโอเคโอเคพี่นามีอะไรใช่ไหมคะมีปวดขี้แล้วมีแบบวันนี้ผมว่าประมาณนี้แหละประมาณอันนี้แหละเรื่องที่แฮนด์ลไม่ไหวแต่ก็จะมีว่าเรื่องที่แบบว่ามันจะมีปีนึงอะที่ผมแบบอาหารเป็นพิษอะอาหารเป็นพิษแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆแต่นี่มันป่วยจริงๆคือเราไม่ไหวแล้วแต่ว่าด้วยว่าอีก2ชั่วโมงเราต้องเล่นแล้วอ่ะแล้วจะทํายังไงอ่ะก็คือก็ต้องแบบไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนแบบลากวิญญาณขึ้นไปเล่นลากวิญญาณขึ้นไปเหลือแต่วิญญาณจริงๆอ่ะแล้วก็เล่นเพื่อน1ชั่วโมงนั้นแล้วก็กลับมาที่อยู่ที่ท่าเรือต่ออะไรเงี้ยคือแล้วอันนั้นคือแบบไม่ไหวจริงข้อจํากัดด้านสุขภาพที่ต้านไม่ไหวจริงใช่ๆครับชวนคุยถึง exhibition เรากันที่กำลังจัดอยู่เนาะจัดขึ้นเพื่อซิงเกิลคอนเสิร์ตครับแล้วก็แบ่งเป็น2โซนโซน exhibition กับโซนคอนเสิร์ตโซน exhibition เนี่ยก็จะ7ห้องแล้วตามแต่จัดคอนเซปต์ตามแต่เพลงที่เราตั้งขึ้นมาเพลงก็จะเรียงไทม์ไลน์แบบ10ปีของเราเพลงต้นๆก็จะเป็นอัลบั้มต้นๆครับแล้วก็เรียงๆมาก็จะมีธีมไฟตามนั้นแต่ละเพลงก็จะในห้องนั้นก็จะมีเพลงแล้วก็มีไฟที่แล้วก็มีพร็อพจัดขึ้นให้มันเหมาะสมกับเพลงนั้นๆบางเพลงก็คล้ายๆกับ MV อย่างเช่นซิ่งเนี่ยก็จะเป็นไฟ 80s มาเลยแล้วก็มีตู้เกมอาร์เคดแล้วก็มีถังน้ำมันเหมือนเราอยู่ในอู่รถอยู่ใน MV เพลงนั้นครับอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจแบบทำคอนเสิร์ตเอ็กซิบิชันครั้งนี้ขึ้นมาคะคือแบบว่าเอ้ยมันยังไงนะอะไรเงี้ยเหตุผลคืออะไรเหตุผลจริงเหตุผลก็คือเหมือนยังไงดีอ่ะวาระเปิดวาระเป็นวาระเป็นการวาระเปิดจะใช้คําว่าคัมแบ็คมันดูมันยิ่งใหญ่แต่เราต้องการสร้างวาระนึงตอนแรกมันเกิดจากการเหมือนปิดอัลบั้มพิโลวอร์ด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยมันเลยไม่ได้ทําสักทีจนมาถึงวันนี้ก็อ่ะเรามาทําเป็นวาระนี้ดีกว่าก็เลยเป็นเหมือนวาระนึงที่เราจะเพลย์คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็วง10ปีด้วยแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตเป็นเล่นกันมา300กว่าวันด้วยอ่ะเล่นเลย7วันติดเลยนะเหมือนกับเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ small room จัดด้วยครับในรอบปีในรอบ2021นะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก Index นะครับ House of Illumination จับมือกันใช่ครับมันจังหวะพอดีกันถ้าเรากำลังตัดสินใจว่าจะไปนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ๆช่วยแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าในนั้นจะเจออะไรบ้างก็ถ้าเป็นแฟนเพลงโพลีแคสจะได้รู้สึกเต็มอิ่มมาเพราะว่าเหมือนกับการเดินทางอ่ะเดินทางมาด้วยกันอ่ะตอนนี้ก็แบบเห็นกันมาตั้งแต่ชุดนักเรียนแล้วอะไรเงี้ยก็จะเติมเต็มครับแล้วก็มีเพลงมีมุมถ่ายรูปสวยๆมีเราเข้าไปอยู่ในเหมือนกับมีตัวคุณมาอยู่ในความทรงจำของเราทุกซิงเกิลนะแต่ว่าถ้าเป็นโซนคอนเสิร์ตไม่น่าทันแล้วนะวันนี้มาสุดท้ายสุดท้ายใช่วันที่อัดอยู่นี้ก็แต่ว่าสามารถดูได้เรื่อยๆครับจนถึงสิ้นปีอันนี้พูดถึงเอ็กซิบิชันครับตัวเอ็กซิบิชันเองดูถึงสิ้นปีเลยครับแล้วก็เหมือนกับถ้าหาสถานที่ไปเดทหรือว่าไปถ่ายรูปสวยๆหรือคุณมีโปรดักต์หรือโปรดักต์ที่อยากจะได้แสงสีที่อลังการแล้วก็ถ่ายงานรีวิวอย่างเงี้ยเหรอใช่จีบหญิงอยู่เงี้ยเอ๊ะติดหรือเปล่าชวนไปงานนี้ติดชัวร์ติดจีบติดเหรอติดพ่อตาตบหูติดอ่ะแหววๆมาเรื่องของมันนี่แหละพอไปเป็นคอนเสิร์ตเอ็กซิบิชันอะไรเงี้ยมันแตกต่างแล้วมันยากกว่ายังไงบ้างมันมีอะไรที่ต้องคิดเพิ่มเติมบ้างอะคะจริงๆที่เจอเลยอย่างแรกเลยคือคำว่าเอ็กซิบิชันหรือคำว่านิทรรศการอะมันดูยากมากเลยอะมันแต่ตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะมีคอนเสิร์ตเอ็กซิบิชันอะคนก็จะไม่เก็ตเลยคืออะไรจัดบอร์ดเหรอหรือแบบจะบอกได้จะบอกใช่ไงแล้วมันอะไรที่นิทรรศการคืออะไรนึกออกไหมคนเรามันยิ่งงงครับแต่ว่าเราทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาเราก็บอกว่าคืออีนะก็อ๋อคนก็เข้าใจมากขึ้นอย่างแรกก็คือโอเคเราได้เข้าใจว่าคำว่าเอ็กซิบิชันหรือนิทรรศการมันยากจริงๆเหมือนกันนะครับครับการจะทำให้คนเข้าใจว่าคุณจะมาเจออะไรใช่ใช่โดยใช้แค่คำว่านิทรรศการมันยากมากนะใช่คือจริงๆเขาว่านิทรรศการมันดูฮัทมันดูไม่บันเทิงอ่ะแต่จริงแล้วการไปมันค่อนข้างหย่อนใจนะผมว่าการไปดูเอ็กซิบิชันเนี่ยครับแล้วก็ในงานเรารู้อยู่แล้วว่า1โชว์มันได้แค่100คนดังนั้นเราไม่ต้องโหดมาก
แล้วก็ยังการเว้นระยะห่างมันจะใส่แมสตลอดเนี่ยเขาอาจจะเหนื่อยแล้วเขาร้องตามตลอดโชว์โอเคเราจะไม่ตะบี้ตะบันให้เขาช่วยร้องหน่อยร้องแล้วขอเสียงจะไม่มีการคุณจะทําอะไรคุณทําคุณอยากยืนนิ่งคุณทําเลยเพราะผมรู้ว่ามันสถานการณ์เป็นแบบนี้ไม่เอื้ออํานวยให้คุณแบบกระโดดแล้วก็ร้องเปิดมุ้งเปิดแมสอะไรเงี้ยไม่จําเป็นครับดังนั้นเซตลิสต์เราจะค่อยๆเรียงมาเนาะใช่แบบว่านวดๆมาสบายๆแล้วก็มีเพลงช้าบ้างแล้วก็นำเสนอเพลงคอนเสิร์ตแล้วก็จบด้วยอาวอนที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับได้ไปตามฟีดแบคกันมั้ยคะว่าเอ้ยคนที่เขาไปดูแล้วเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างตามดูบ้างครับเห็นมีแฮชแท็กอยู่ใช่ครับอย่างแฟนเพลงที่เป็นแฟนเพลง Holy Cat ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีใจไปกับพวกเราด้วยแล้วก็เหมือนกับได้ทบทวนตัวเองด้วยเหมือนหมายถึงเขานะว่าแบบที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรบ้างเนี่ยล่าสุดมีน้องเขียนจดหมายมาหาครับในวันงานเขาบอกว่าเขาตามเราตั้งแต่แรกครับแล้วก็เขาบอกว่าดูตั้งแต่ตอนแรกจะพยายามมาอยู่ข้างหน้าเวทีให้ได้ใกล้ที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกว่ายิ่งมาดูเขาจะยิ่งถอยห่างไปเรื่อยๆซึ่งเขารู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีคนมาดูเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะเว้นให้แบบคนที่เพิ่งมาเป็นแฟนใหม่ๆเนี่ยได้ดูไกลๆมากกว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วก็แบบบอกว่าดูตั้งแต่แบบไม่มีแฟนตอนนี้พาแฟนมาดูแล้วแหละอย่างเงี้ยว่าก็ค่อยๆเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเหมือนกับเราเป็นไดอารี่ในชีวิตเขาไกลดูไกลพาลูกมาดูละดูไกลขึ้นเรื่อยๆกันเลยขึ้นเรื่อยวงเล็บสายตายาวไม่ได้แล้วพังในวันที่เราโหยหาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตเอ็กซิบิชันของ Holy Hand นี่จะเยียวยาพวกเราได้มั้ยคะโหขนาดตัวผมยังเยียวยาเลยอะขนาดตัวผมได้ฐานะคนเล่นอะก็ยังรู้สึกแบบก็รู้สึกมากๆนะว่าแบบว่าบรรยากาศของไวบ์ที่มันตอบสนองมาคือเราโอเคถ้าเกิดสมมติเราไปดูคอนเสิร์ตเราก็ต้องการพลังจากข้างบนใช่มั้ยแต่ในขณะเดียวกันอะพอเราเป็นคนข้างบนอะพลังข้างล่างก็เราก็ได้รับเหมือนกันเลยครับแล้วเราไม่ได้รับพลังข้างล่างมันดานมากอ่ะถ้าเป็นพลังข้างล่างเนี่ยเราต้องใช้อะไรถึงจะได้มันมามันไม่มีทางเลยนอกจากเราจะเล่นคอนเสิร์ตเราถึงจะได้มันมาครับเหมือนเราช่วงหลังๆก็แบบมีงานออนไลน์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมันไม่มีรีแอคกันแบบใช่มันไม่มีพลังส่งกลับเหมือนที่พี่เพียวบอกนะมันขาดหายไปมากเลยครับสมมติเรางานอะไรขอเสียงคอนเสิร์ตหน่อยไหมตะกอก็เอ้ยอยู่กันอยู่แค่นั้นครับก็ไปเสียงตะกอกับเสียงไฟเอ้ยเลยครับซึ่งบอกไม่ได้นะว่าคนมาจะเติมเต็มแน่นอนมันผมถ้าผมบอกไปคุณมาดิคุณเติมเต็มแน่นอนมันดูเคลมไปนิดนึงผมบอกได้แค่ว่าขนาดเรารู้สึกฮีลเลยครับผมบอกได้แค่นี้ไม่คือเราไม่ได้ลำบากขนาดนั้นสมมติว่าโชว์หกทุ่มหนึ่งเราไปถึงนู่นหกโมงเย็นเราตื่นสักสี่โมงก็ได้บ่ายสี่ก็ได้แต่ว่าบางคนเขามาไกลมากประมาณต้องเตรียมตัวตั้งแต่9โมงเลยมาถึงที่นี่อย่างเงี้ยบางคนต้องซื้อบัตรต้องเตรียมตัวกดบัตรก่อนหน้านั้นบางคนซื้อไม่ทันต้องไปแย่งนู่นแย่งนี่คือความทุ่มเทมากกว่าพวกเรามากแน่ๆครับผมจะรู้สึกว่าคุณให้เราเยอะจังเลยอ่ะใช้เวลากับเราเยอะมากจังเลยอ่ะหรือว่าแบบเนี่ยเร็วๆนี้ที่มันจะมี Spotify Wrap Up หรือว่า Apple Music Replay 2021อะไรเงี้ยมันก็จะแบบคุณใช้เวลา 10,000 นาทีกับ Holy Cat คือละแท็กมาเชี่ยมึงอยู่กับกู 10,000 นาทีเลยเหรอคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงกับ Dota 2ครับเกือบ 10,000 นะครับเออ10,000 นาทีเหรอได้งั้นกูจะใช้แสนนาทีเพื่อจะทําเพลงใหม่ให้พวกคุณอยู่กับผมอีกอะไรเงี้ยอยู่กับผมเท่าไหร่จะให้มากกว่า2เท่า3เท่าเอามาเลยมีรู้สึกอย่างนั้นคือแบบให้เราเยอะมากเลยพอกลับบ้านไปไม่ได้เราจะแบบเอ้ยมึงจะนอนแล้วเหรอไม่ได้อย่างน้อยต้องเขียนอะไรสักอย่างอย่างน้อยต้องทำอะไรสักอย่างให้มันรู้สึกว่ามันสะสมกับสิ่งที่เขาให้เรามานิดนึงครับผมรู้สึกแบบนี้ที่ก็เป็นความรู้สึกคล้ายๆมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบคือนั่นแหละเราเข้าใจเหมือนที่ผมบอกตอนแรกว่าที่ผมเป็นเด็กคนนึงอะดูแล้วจบแล้วไฟจะปิดแล้วเป็นเพลงไล่คนแล้วเราก็ชะเง้อดูแบ็คสเตจอะผมก็เข้าใจความรู้สึกของเด็กคนนั้นนะที่แบบเขาก็ยังชะเง้อดูยังชะเง้อดูอยู่อ่ะเพราะเราก็ยังอยากรู้ว่าไอ้เชี่ยหลังวันนี้เขาทำอะไรวะอยู่เข้าใจมากว่าพี่ต้องค่ะนั่นแหละครับผมว่ามันประมาณนั้นครับ
ดีวะดีวะอะไรคมคมผมคิดอีกเวไปแล้วนี่พูดดีแล้วไงอันนี้เรื่องจริงนะคือเวลาโพลีแคทออกเสื้อออกแล้วในปีนั้นเราออกอัลบั้มเราออกเสื้อเราออกเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วมันจะมีเสื้อจอยทูครับคือเป็นอีกโปรดักต์นึงที่เราไปเอกด้วยผมบอกจอยทูเลยว่ากูไม่เอาตังค์แต่ช่วยลดราคาด้วยเพราะว่าคนน่าจะซื้อของจากพวกเราไปเยอะแล้วแล้วไม่อยากจะให้เสียเงินเพิ่มอีกแล้วมันจะมีบางอันที่แบบหนูต้องมีอันนี้ไหมคะเพราะว่าหนูมีเสื้อลายนี้ผมจะบอกเลยว่าคุณไปซื้อเสื้อลายอื่นคุณไปซื้อของที่รีเบิร์สคุณไปซื้อของยิวของนู่นนั่นนี่ที่ให้มันรันวงการคุณไม่ต้องมาจับจดอยู่ที่วงเราวงเดียวติ่งวงเดียวคุณต้องรันนะคุณต้องแบบขับเคลื่อนวงการเลยดังนั้นผมไม่โกรธเลยที่แบบคนที่ฟังโพลีแคทมันต้องฟังเพลงอ่ะเข้าใจว่าใช่เออครับในเวลาที่โพลีแคทจะครบรอบ10ปีวงครบรอบ10ปีนะคะเรามีสิ่งอะไรที่เราเรียนรู้กับมันบ้างจากวันนั้นถึงวันนี้เยอะโอเคถ้าเกิดพูดในเชิงความรู้สึกอ่ะผมจะรู้สึกว่าตอนเด็กๆสมมติตอนเด็กๆโอเคผมมี DVD Border Dog ครบรอบ10ปีแล้วผมรู้โหการที่วงครบรอบมันแบบมันยาวนานเหมือนกันนะแล้วเราบอลด็อกวงเราชอบครบรอบ10ปีอ่ะจนถึงตอนเนี้ยวงเราก็ครบรอบ10ปีแล้วเหมือนกันดีว่าเออว่ะแต่ตอนนี้ไอ้คำว่าเออว่ะผมก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ยาวนานนะอะไรเอาโต้งกันดีกว่าเดี๋ยวมึงจะนั่นแหละครับเดี๋ยวมึงจะนั่นแหละครับมีโฟกัสอะไรมีโฟกัสไกลไปมั้ยเนี่ยยังผมว่าแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกินคาดมากแล้วครับมันทุกอย่างนี้ตอนนี้มันคือกำไรของผมแล้วอ่ะเพราะว่าแบบมันเกินคาดมากจริงๆครับในทางผมนะคือแบบมันรู้สึกว่าเป็นกำไรไปหมดแล้วหลังจากที่ทำมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยยังไม่รู้จะเคลียร์จะพูดยังไงแต่ว่าเหมือนโต้งกำลังจะรู้สึกว่ามันเกินฝันแต่ว่าเราไม่ควรที่จะคิดอย่างนั้นผมคิดต่อโต้งนะผมก็รู้สึกว่าเพิ่งดูปาเต็ดกับนันเน็กไปเมื่อวานนะแล้วรู้สึกว่านันเน็กแม่งพูดดีสัตว์ว่าเราต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมออะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าใช่มันใช่เว้ยมันจะมีวงดนตรีที่แบบรู้สึกว่าแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วนี่ว่ามีเพลงแบบแล้วก็กินบุญเก่าไปเรื่อยแต่ว่าผมไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วนะตอนที่จะเข้าปีที่10ของผมจะไม่รู้สึกอย่างนั้นผมจะรู้สึกว่าเรามีพบกันใหม่ไปละเสิร์ฟไว้นู้นไปละเรามีมันเป็นใครหรือว่าเรามีอาวรสำหรับเด็กนักศึกษาไปแล้วผมยังทำเพลงที่ทำให้แฟนๆที่ชอบอัศนีวสันต์ชอบไม่ได้ผมยังมีสิ่งที่ผมต้องปลดล็อกอยู่และในขณะเดียวกันมันก็จะมีเด็กๆเจนใหม่มาเรื่อยๆถูกป่ะครับผมต้องประคองตรงนั้นไว้ให้ได้อีกผมรู้สึกว่าปีที่10ผมจะทำแล้วก็เข้าสู่ปีที่10เนี่ยมันยังมีเรื่องที่ผมคิดไม่ตกอยู่อีก1เรื่องคือแล้วผมต้องลีดไปในทางไหนวะอย่างเช่นผมเคยเชื่อนะผมเคยเชื่อ JC กับ Prince ว่าศิลปินมันต้องมีความลึกลับมันต้องไม่บอกให้ใครรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่สตูดิโออะไรทำอะไรทุกวันในขณะเดียวกันแซมสมิธโพสต์รูปตัวเองแบบฉันทำอย่างนี้อยู่นะเธอดูเฟรนลี่กว่าแต่ JC บอกมึงอย่าโซเชียลเน็ตเวิร์คกำลังทำลายความลึกลับนี้ Prince ก็พูดเหมือนกันแต่ณขณะเดียวกันไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์หลังเวทีลงมานั่งดูดปุ้นกับแฟนเพลงเลยอย่างนี้เลยผมต้องเชื่อแบบไหนวะตรงมือไหมอ่ะฮะชอบไทเลอร์ผมชอบไทเลอร์คือเข้าใจไหมซึ่ง2เวมันซักเซสเหมือนกันผมต้องเชื่อใครวะคืออันนี้เป็น10ปีที่ผมคิดไม่ตกผมเคยแอนตี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆมันก็ดีนะมันก็ดูเท่แบบที่ JC เขาว่าแหละแต่ว่ามันมีแฟนเพลงที่แบบเหนื่อยมาทั้งวันอ่ะเหนื่อยมากโดนหัวหน้าทำร้ายมาแบบวันนี้อยากฮีลสัตว์แล้วอ่ะเขาอยากจะได้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากเราเองอ่ะแค่เราตอบเข้าไปแล้วแบบโอ้ชีวิตนี้หนูคอมพีทแล้วค่ะชีวิตมันคอมพีทเลยอ่ะแค่แบบเรา20วิของเราทำไมเราไม่ทำแล้วก็มีแฟนเพลงในกลุ่มเขาเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยคือเราน่าจะช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยถ้าเราแบบแค่ทำอะไรสักนิดนึงในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราให้กำลังใจเขาแต่ทำไมผมไม่ทำวะผมเก็กอะไรอยู่อะไรตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะว่าผมควรจะแบบไลฟ์ร้องเพลงทุกวันเลยไหมซึ่งมันฝืนตัวผมมากแต่ผมรู้ว่าแหละว่าแบบบางคนจะได้พลังบวกจากตรงนี้ไปกำลังไฟเอาอยู่ครับ
กำลังหากำลังเวทตัวเองอยู่ครับครับแล้วในพาร์ทของแบบการทำดนตรีการเขียนเพลงอะไรเงี้ยคือตลอดเวลา10ปีอ่ะมันน่าจะมีประสบการณ์อะไรแบกไว้เต็มเลยอะไรเงี้ยมันน่าจะคือเขาเรียกว่าทิศทางของตัวเราข้างในตัวเรามันเปลี่ยนไปไหมคะตลอดเวลา10ปีอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเราอาจจะชอบดนตรีประมาณนี้เขียนเนื้อเพลงแบบนี้แต่ณวันนี้แบบด้วยประสบการณ์ด้วยชั่วโมงบินหรืออะไรต่างๆมันเชฟความคิดให้เราเปลี่ยนไปเรามองอะไรได้ลึกหรือได้มากขึ้นหรือเปล่าผมมองว่ามันมีหลายมิติครับมันมีหลายมิติอย่างเช่นอัลบั้มแรกอาจจะไม่ต้องใส่ใจอะไรมากแค่ทำให้สนุกก็พอ10ปีผ่านไปมันมีมิติเรื่องเรามีลายเซ็นแล้วเราต้องคีปลายเซ็นของเรานะถ้ามึงมัวแต่คีปลายเซ็นแล้วมันฟังยากใครจะฟังมึงวะมันขัดกันอยู่มันก็มีมิติเรื่องโพลิแคทดังประมาณนึงแล้วแหละทำอะไรก็มีคนฟังเขียนเบาบางแค่ไหนก็มีคนอวยว่าลึกคิดดีจังเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีมิติเหล่านี้แบบวนเวียนอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่รองความคิดที่ว่าเพลงทุกเพลงผมรักหมดดังนั้นเวลาผมเขียนอะไรสักอย่างผมจะไม่ผิวเผินกับมันนะมันจะต้องร้อยอัพหมดเหตุผลเหล่านี้มันก็จะดูแบบเหตุผลรองไปเลยว่าแบบเขียนยังไงเฮ้ยเขียนอย่างนี้เหรอเขียนมาทั้งแคบจังเลยแล้วจะดังเหรอไอเหตุผลเนี้ยมันจะตกไปเลยเพราะว่าแบบคือเหตุผลเนี้ยมันแค่นำโด่งมาที่สุดคือผมรักเพลงผมมากๆครับสิบปีมันจะมีน้องนักศึกษาเขาจะทำเหมือนเป็นน่าจะเป็นวิชาหนึ่งส่งอาจารย์อะแล้วเขาก็ถามเรื่องโพลิแคทเกี่ยวกับว่าวิธีคิดอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าทำไมพี่ถึงดูว่าเพลงมานิบาดูเบาจังเลยทำไมถึงไม่ทำแบบดูดีออกมาอีกให้มันติดกันเพราะว่าเพลงพวกนี้มันดูประสบความสำเร็จแล้วมันก็การประสบความสำเร็จมันดีกว่าไม่ใช่เหรออะไรซึ่งผมก็บอกมันก็พูดยังไงดีสุดท้ายแล้วเพลงเนี่ยเราทำจากที่เราชอบก่อนจริงๆอ่ะพูดตรงๆว่าเราทำมาริบาออกมาเสร็จปุ๊บก็เย็ดโดเราทำแล้วเราเย็ดโดอ่ะเราก็อยากจะนำเสนอความเย็ดโดให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยแม่งเย็ดโดซึ่งเอาตรงๆพบกันใหม่ทำเสร็จก็เย็ดโดอ่ะคือคำเดียวกันเลยคำก็ใช่ก็เย็ดโดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาก็จะบอกในแบบรูปแบบหนึ่งว่าทำไมถึงไม่ทำดูดีสิดูดีสิใช่อะไรเงี้ยซึ่งเอาคำว่าเย็ดโดก่อนแล้วก็ถึงจะออกไปให้ได้อะไรเงี้ยเอาเย็ดโดที่ตัวเองก่อนใช่ส่วนปล่อยไปคุณจะเย็ดโดไม่เย็ดโดแต่มันก็ต้องเรียนกันอยู่แล้วว่าเราต้องเย็ดโดใช่ก็เขาก็อย่างนั้นไล่น้องแล้วก็เล่นเปียโนเก่งมากเขาถามว่าทำไมพี่ถึงใส่ท่อนนั้นในเพลงปริยมอ่ะแต่ดอกแดงอ่ะมันก็บอกว่ามันเย็ดโดไงใช่ไหมมันเย็ดโดไงดูบอกว่าผมไม่เอ็กเซนเลยพี่อะไรเงี้ยพูดตรงๆแล้วผมรักผมชอบนะพี่แต่ผมทางที่สนิทผมไม่เอ็กเซนเลยว่ะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรใช่แต่เขาไม่ได้เกลียดนะเขาถามด้วยความจริงใจว่าผมไม่เป็นเซนนะพี่แต่ผมชอบนะแต่แบบชอบไปพี่ถึงใส่มาอะไรอ่ะก็กูเย็นด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ความเอาแต่ใจไม่ใช่ว่าเย็นด้วยแล้วก็เอาแต่หมายถึงว่าโดยการสกรีนโมบิคก็พี่นักก็สกรีนแบบก็ฉีดเหลืองอ่ะเอางี้ดีกว่าคือวงเรามันจะเป็นแบบว่าแบบทำแล้วฟังแล้วเรารู้สึกดีกับมันก่อนนะครับมันจะไม่ได้แบบอุ๊ยดังแน่เลยเอาดีกว่ามันจะไม่ใช่เหตุผลนี้นะเหตุผลของเราคือเนี่ยนั่งฟังแล้วแบบเราเนี่ยสิ่งที่เราชอบฟังอ่ะเพลงที่เราชอบฟังก็คือจะทําแบบนั้นกับเพลงที่เราจะทําเพลงที่เราฟังอ่ะส่วนมากมันจะมีท่อนแบบ what the fuck หน่อยๆมันจะมีท่อนแบบท่อนปักเบี้ยวอ่ะท่อนแบบซึ่งเราจะทําให้มันอยู่ในเลเวลนั้นครับครับอยู่มาเวลาเราอยู่กับอะไรนานๆในเรื่องโอ้ยิ่งเป็นเลข10เลข20อะไรเงี้ยคนเรามันมักจะมีความคาดหวังบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยกับโพลิแคทเองในฐานะที่เป็นศิลปินเป็นวงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพลงพูดง่ายๆมีเพลงแมสเยอะอะไรเงี้ยคาดหวังอะไรไหมแล้วก็มีวิธีจัดการอะไรกับมันบ้าง10ปีความคาดหวังเท่ากับความผิดหวังครับเราไม่คาดหวังครับนี่เด้อโคตรผมเคยไม่ใช่ผมเคยแต่ว่าเคยอยู่ในบรรยากาศตลกวนแบบนั้นอ่ะคือตอนเพื่อนไปจริงเวลาเคยยิ้มพบกันใหม่ที่ทำเอ็มวีนั่นแหละแล้วก็ทุกคนจะบอกเฮ้ยแล้วเพลงต่อไปพวกมึงทำไงไม่ว่าจะเป็นในช่วงนั้นนะช่วงปีนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะแต่ยิ่งโดยศิลปินด้วยกันเองเราจะรู้สึกแบบเช็ดโดไงดีวะเนี่ยด้วยแต่นั้นมันผ่านไปแล้วครับแล้วก็เหมือนว่าด้วยชั่วโมงบินแล้วตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆที่ตอบเมื่อกี้ว่ามันถ้ามันเราเย็ดโดไปแล้วก็ไม่ค่อยเย็ดโดแล้วตอนนี้คนดูแบบว่าอะไรวะเนี่ยอันนี้เราจะตื้ดเย็ดโดออกไหมครับคิดว่าไม่หรอกครับคิดว่าได้เย็ดโดเย็ดโดเย็ดโด
ในมุมวงน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าไม่คาดหวังอะไรแล้วครับคือไม่มีความคาดหวังแต่ผมส่วนตัวผมมันจะคาดหวังกับรวมๆของวงการดีกว่าว่ามันแบบจะไปต่อได้ยังไงคือหลายๆวงก็มีศักยภาพที่จะไประดับโลกมากๆนะครับผมก็คาดหวังให้แบบจะมีผู้ใหญ่หรือหน่วยงานอะไรซัมติงที่แบบเห็นคุณค่าเนี่ยแล้วก็ผลักดันสักทีนึงนี่เป็นความคาดหวังของผมเราพูดถึง10ปีผ่านไปแล้วอยากชวนมองอีกสัก5ปีข้างหน้าเห็นภาพโพลีแคทยังไงกันบ้างแล้วแฟนเพลงจะเห็นพวกคุณยังไงกันบ้างความจริงเหมือนนานนะแต่5ปีไม่นานนะใช่ใช่ใช่ความจริงอัลบั้มเอทีคิสเซสอะอัลบั้มหนึ่งมันใช้เวลานานเหมือนกันนะเอทีคิสเซสคือพบกันใหม่ใช่ใช่ไปดูเอทีคิสเซสคือรับปีก็ก็5ปีอะใช่มันคือแค่แก๊ปแค่อัลบั้มเดียวนะจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนแบบนี้ใช่ก็คือแบบเนี่ยอัลบั้มใหม่เราเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นอัลบั้มใหม่แค่นั้นเองกำลังขึ้นสมมติก็คือแก๊ปพี่กำลังขึ้นอัลบั้ม5ใช่ไหมใช่งั้นไปให้ไกลกว่านั้นไหมคะสัก20ปีไกลปะไกลไป20ปีก็50พอดีเลยตอนนี้อยู่บ้านแขกอยู่บ้านบางแขกครับผมโอเคเหงาจังวะแต่ลุงก็คิดว่ายังเป็นแบบนี้แหละถ้า5ปีนะถ้า5ปีน่าจะประมาณนี้ครับก็คือกำลังจะเริ่มอัลบั้มใหม่ผมไม่รู้ว่าแฟนเพลงจะมองเรายังไงอ่ะแต่เรารู้สึกว่าแบบเราจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็สัญญาไปในเอ็กซิบิชันแล้วว่าจะทำเพลงใหม่เรื่อยๆเงี้ยมันก็หยุดไม่ได้หรอกโอเคครับคำถามสุดท้ายค่ะเดี๋ยวอยากให้พูดถึงอัลบั้มที่4ครับเราจะเห็นอะไรจากโพลีแคทกันบ้างจะเห็นอะไรบ้างเหรอครับเห็นอย่างคอนเสิร์ตเงี้ยก็จะเห็นเพลงที่มันเขียนในมุมที่แตกต่างมากขึ้นครับเขียนในมุมที่มันแคบลงอันนี้ในด้านของเนื้อเพลงก่อนนะมันก็จะมีเพลงแบบอีกนิดเดียวอย่างเงี้ยที่แบบเขียนแบบไม่รู้กาลเทศะว่าตัวเองต้องมึงต้องเศร้านะคือผมพูดไม่ถูกอ่ะคือมันเป็นอีกเลเยอร์นึงในการเขียนเนื้อของผมแล้วกันมันก็จะเป็นอีกแชปเตอร์นึงที่แบบถ้าคุณตามงานผมมาคุณจะเห็นลำดับขั้นนึงของผมไม่ได้ทำงานแบบเดิมในส่วนของดนตรีเนี่ยใน80 Kisses เนี่ยเราจะเบสออนวินเทจดราม่าชีนใช่มั้ยวินเทจซินธิไซเซอร์ใน Pillow War เนี่ยจะเบสออนแซมเพลอร์วินเทจแซมเพลอร์ก็จะเป็นใช้แผ่นเสียงและหยิบดึงเอลิเมนต์ของเพลงที่มีอยู่แล้วในโลกเนี้ยมาสร้างสรรค์เป็นเพลงใหม่ตามธรรมเนียม R&B อัลบั้ม4เนี่ยจะเห็นความเป็นแบนด์มากขึ้นครับความเป็นกีตาร์ความเป็นอารีนาล็อกที่แบบอยู่ในฮอลล์ใหญ่มากขึ้นครับมีการจับเอาเมเนียโพลิสซาวด์ยังไม่รู้ลึกไปเปล่าแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งซีนดนตรีที่อยู่ในอเมริกาในคลับในอเมริกาเป็นอีกหนึ่งซาวด์ที่อยากจะนำซึ่งความจริงอ่ะคนไทยจะเก็ทกับซาวด์นี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเทอมมาเรียกอย่างเช่นพี่ล็อกกันนาดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพลงของพี่ใหม่เจริญบุระมันจะมีความเป็นเมเนียโพลิสซาวด์แบบเยอะมากเก็บใจไว้ในลิ้นชักเอาไปเพลงพี่มาช่าอะไรเงี้ยได้เจออะไรอย่างนี้แน่นอนได้เจอพี่มาช่าไม่ใช่จะมีความมันจะความซาวแบบนั้นครับมีความแบบนั้นที่คนไทยหยิบมาแต่ว่าเราไม่ได้หยิบเทอมเรียกเขามาด้วยใครๆก็บอกว่าเพลง Polycat เป็นแบบมือวางอันดับหนึ่งในการแอบชอบอะไรเงี้ยถ้าใครรอความรู้สึกเงี้ยจะเจอไหมคะเจอแบบเลเวล100ครับโอเคได้ฝากไว้ด้วยชื่อเพลงว่าล้อเล่นครับล้อเล่นหรือเปล่าหมายถึงว่าชื่อเพลงว่าล้อเล่นครับชื่ออะไรได้บ้างเนี่ยตรงนี้ชื่อเพลงล้อเล่นประมาณนี้ค่ะวันนี้สนุกมากๆครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากๆแล้วก็ exhibition ดูได้ถึงสิ้นปีนะครับสิ้นปีก็ถ้าใครแบบว่าเป็นแฟนเพลง Polycat แล้วก็ฟังวันนี้แล้วก็อยากจะไปดูว่ามันเหมือนที่พี่ทั้ง3คนเนี่ยพูดไหมก็ถึงสิ้นปีนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ